จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการใช้ภาษาของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นต้นทุนสำคัญและเป็นจุดเด่นเฉพาะในการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาจึงเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้ภาษาจำนวน6ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอาหรับภาษาจีนภาษามาลายูภาษาอังกฤษและภาษาตุรกีโดยสอบต.จะเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการประสานเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เน้นการส่งเสริมในแต่ละภาษาเป็นการเฉพาะตามแนวทางการจัดกิจกรรมที่สำคัญ4หลักประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการใช้ภาษา 2. กิจกรรมขยายผลการใช้ภาษาจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4. กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการทดสอบความสามารถทางภาษาการจัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นอีกหนึ่งแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกมุสลิม